ครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกขนาดใหญ่ AG-600 ที่จีนพัฒนาขึ้นเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบการบินเครื่องบิน AG-600M 2ลำเป็นเครื่องบินดับเพลิงในรุ่น AG-600 ถูกส่งมาที่ศูนย์ทดสอบการบินในเขตหยานเหลียงในซีอานมณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนโดยขั้นตอนนี้เป็นการทดสอบการบินที่เป็นไปตามข้อบังคับเพื่อให้ได้รับใบรับรองการเดินอากาศที่ศูนย์ทดสอบการบินเครื่องบิน AG-600M จะได้รับการทดสอบรูปแบบต่างๆเครื่องบิน AG-600 มีชื่อรหัสว่าคุณหลงหรือมังกรน้ำถูกสร้างขึ้นสำหรับภารกิจกู้ภัยฉุกเฉินสามารถใช้ในการดับไฟป่ากู้ภัยและค้นหาทางทะเลและภารกิจกู้ภัยอื่นๆส่วนเครื่องบิน AG-600M ถูกออกแบบมาสำหรับภารกิจดับไฟป่ามีน้ำหนักขณะบินขึ้น60ตันสามารถบรรทุกน้ำได้12ตันและบินได้ระยะทาง 4,500 กิโลเมตรทีมงานผู้พัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้ตั้งเป้าว่าปีนี้เป็นปีที่จะทดสอบเครื่องบินและได้รับใบอนุญาตเดินอากาศ